ทำอย่างไรถึงจะหยุดคิดขณะนั่งสมาธิได้นมัสการพระอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอโอกาสถามคำถามพระอาจารย์จากคุณผู้ชมนะคะว่าเขาสงสัยว่าเขาเคยลองฝึกนั่งสมาธิแต่ว่าในตอนที่เขาฝึกเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาคิดตลอดเวลาเขาหยุดคิดไม่ได้เขาจะทำยังไงให้เขาไม่คิดคะไปนั่งสมาธิมันก็ต้องเห็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองก็นี่ตัวเองไปดูข้างนอกตัวมันก็คิดไปได้ยินเสียงไปอยู่กับรูปกับรสกับกลิ่นกับเสียงภายนอกมันก็คิดอยู่แต่ตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองว่าคิดแต่พอตัวเองมานั่งสมาธิมาเจริญสติมาอยู่กับตัวเองเห็นตัวเองคิดมันก็ถูกแล้วสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าความตั้งมั่นคราวนี้เราตั้งมั่นมารับรู้ลมหายใจมารับรู้ท้องพองยุบมารับรู้การเคลื่อนการไหวก็เราตั้งใจมาดูตัวเราเพราะนั้นก็ต้องเห็นธรรมชาติจิตมันมีหน้าที่คิดมันถูกต้องที่สุดแล้วที่คนนั่งสมาธิคนฝึกสติจะต้องเห็นความคิดรู้ทันความคิดนี่จะไปรำคาญมาทำไมก็อาจจะเคยได้ยินว่าอ้าวคนที่นั่งสมาธิมันต้องนิ่งมันต้องไม่คิดอะไรเลยอย่างเงี้ยมันธรรมะแบบคนนั้นคิดมันไม่ใช่ธรรมะที่มันเป็นจริงๆสัจธรรมความจริงเพราะฉะนั้นสายทำความจริงคือการที่เรานั่งเนี่ยแล้วเราก็เห็นรูปเห็นรสเห็นกลิ่นเห็นเสียงแล้วจิตมันเกิดความสงบเกิดความสุขขึ้นมาสุขเกิดตรงไหนสมาธิมันก็เกิดตรงนั้นทีนี้การที่มันเกิดความคิดแล้วเราไปรำคาญความคิดตัวเองไม่ชอบไม่พอใจเมื่อคุณมาดูกายเห็นจิตคุณกำลังจะเห็นธรรมชาติหรือเห็นคิดมันก็คือเห็นธรรมะจริงๆตัวเองกำลังเดินทางสู่มรรคสู่ผลอยู่แล้วเดินถูกทางที่สุดถ้ามันเงียบไปเลยสงสัยว่าคงจะไปตกแหล่งฌานใดฌานหนึ่งแช่อยู่ตรงนั้นไม่ฉลาดเลยเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อต้องการความสงบเราปฏิบัติเพื่อต้องการความรู้ตื่นเบิกบานเรามาสรุปกันอีกครั้งนึงนะคะว่าทำอย่างไรถึงจะหยุดคิดขณะนั่งสมาธิได้จริงๆแล้วการคิดขณะนั่งสมาธิมันเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติค่ะเราไม่ต้องไปรำคาญแค่จะต้องมีสติเห็นและรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นและความสงบก็จะเกิดขึ้นเองค่ะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าหนักๆในใจรู้สึกว่ามันมีทุกข์เกิดขึ้นแล้วแบ่งทุกข์ของคุณมาให้พวกเราค่ะที่ LINE นะคะ @sunmok_bangkok นะคะหรือว่าทาง Facebook หอจดหมายเหตุพุทธทาสค่ะอะไรที่อ้อมพอช่วยได้อ้อมยินดีค่ะ